ภรรยาเอสกันตพงศ์โพสต์ล่าสุดหลังสามีวูบหมดสติไป3วันเผยซาบซึ้งมากจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์เกิดอาการวูบหมดสติระหว่างที่ได้ออกงานอีเวนต์ต้องรีบส่งตัวโรงพยาบาลโดยด่วนซึ่งขณะนี้ทางด้านเอสกันตพงศ์อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้แพทย์ขอดูอาการวันต่อวันต้องยกเลิกงานที่รับไว้ทั้งหมดโดยก่อนหน้านี้ทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของเอสกันตพงศ์ได้ออกมาเผยอาการหลังจากมีทีมงานได้เล่าให้ฟังว่าหนุ่มเอสกันตพงศ์มีอาการหน้าซีดและจู่ๆก็หมดสติล้มลงที่พื้นแต่โชคดีที่คนข้างๆคว้าศีรษะไม่ให้กระแทกพื้นได้ทันและนำตัวส่งโรงพยาบาลในทันทีโดยทางด้านคริสติน่าภรรยาเอสกันตพงศ์เคลื่อนไหวล่าสุดหลังสามีหมดสติไป3วันยังไม่รู้สึกตัวทางด้านภรรยาเอสกันตพงศ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่า Thank you for the countlessmessages of support and continuous prayer we appreciate it a lot ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าขอบคุณสำหรับข้อความสนับสนุนมากมายและคำอธิษฐานอย่างต่อเนื่องเราซาบซึ้งมาก